เป็นอัญมณีที่มีความแข็งมากที่สุดในบรรดาอัญมณีต่างๆคำว่าไดมอนด์มาจากภาษากรีกว่าอะดามัสซึ่งแปลว่าไม่มีใครเอาชนะหรือทำลายได้เพชรจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความทนทานความกล้าหาญเกรียงไกรเป็นตัวแทนของนักรบเพชรสีขาวใสประกายแวววาวที่เปรียบเสมือนความสะอาดบริสุทธิ์แห่งจิตใจมีพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในการปกป้องไม่ให้เกิดพยันอันตรายได้มนต์ขลังและมหัศจรรย์ของเพชรจึงมีเรื่องเล่ากันเสมอมาคนอินเดียโบราณเชื่อว่าหากสวมใส่เพชรในการต่อสู้จะทำให้ได้รับชัยชนะในสงครามเช่นเดียวกับชาวโรมันโบราณก็เชื่อว่าเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชรควรสวมใส่ยามทำศึกสงครามจะทำให้เกิดความกล้าหาญกล้าเสี่ยงภัยและจะได้รับชัยชนะในที่สุดและยังเชื่อกันว่าเพชรจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยปกป้องฝันร้ายคุ้มครองมีชัยชนะเหนือศัตรูและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติ